สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะคะคลิปแรกนักเรียนทําแบบฝึกหัดกันเสร็จหรือยังคะทบทวนกันบ้างไม่เอ่ยจากคลิปแรกนะคะหรือว่าบทแรกเลยที่เราเรียนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนพอจําได้ไหมจากบทแรกที่เราเรียนนะคะยูนิตก่อนยูนิตที่หนึ่งก็คือเรื่องของ starterชื่อของ starter คลิปแรกที่เราเรียนไปก็คือ hello again hello again ใช่ไหมคะก็ยังเป็นเรื่องของการทักทายใช่ไหมคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งแล้วปิดเทอมไปแล้วเรากลับมาโรงเรียนเนี่ยเราจะพูดคุยทักทายกันยังไงใช่ไหมคะคำที่เราใช้ก็คือ hi hello ใช่ไหมคะแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบเพื่อนใช่ไหมคะ How are you เป็นยังไงบ้างนะคะคุณสบายดีไหมนะคะแล้วก็ถามชื่อกันใช่ไหมคะเผื่อเรามีเพื่อนใหม่ใช่ไหมคะเราก็ถามชื่อกันถามชื่อคนอื่นก็คือใช้คำว่า What's your name ใช่ไหมคะ What's your name นะคะหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วในคาบที่แล้วนะคะการพูดคุยทักทายกันใช่ไหมคะวันนี้บทที่เราจะเรียนก็คือ Unit 1ใช่ไหมคะ Unit 1นะนักเรียนนำหนังสือขึ้นมาหรือยังคะหนังสือที่เราใช้ก็เล่มเดิมนะคะเล่มเดิมก็คือเล่มนี้นะคะ Smile 2 Smile 2นะคะเล่มนี้เป็นหนังสือเรียนนะคะนักเรียนเปิดหนังสือควบคู่กับการดูคลิปแล้วก็ฟังครูไปด้วยนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะวันนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปในหน้าที่4แล้วก็หน้าที่5นะคะเราจะเรียนกัน2หน้าหลังจากที่เราเรียนจบนะคะเราก็จะทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะ Are you ready ถ้าเรียนพร้อมกันแล้วนะคะก่อนที่เราจะเรียนกันเราไปฟังก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นยังไงนะคะStudent's book, Unit 1, Lesson 1. Exercise 4. Listen and sing. What have you got? I've got a book, a book, a book. I've got a book in my school bag. I've got a pen.เดี๋ยวเรามาฟังคลิปกันอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะเรียนกันเรียนตั้งใจฟังกันด้วยนะเรามาฟังคลิปกันเลยค่ะคลิปร้องเพลงเพลงนี้ชื่อว่าอะไร Students Book Unit 1 Lesson 1 Exercise 4 Listen and Sing What have you got?นักเรียนจำชื่อเพลงได้ไหมคะว่าชื่อเพลงว่าอะไรเพลงนี้ชื่อว่า What Have You Got นะคะ What Have You Got นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเกี่ยวกับเนื้อเพลงอย่างไรนะคะบทนี้ยูนิตที่1นะคะชื่อของยูนิตที่1ก็คือ Back to School Back to School ชื่อของบทที่1ก็คือกลับมาโรงเรียนอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าในคลิปเขาจะพูดว่าอะไรกันพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะ
Smile 2, Unit 1, Back to School. Student's Book, Unit 1, Lesson 1, Exercise 1. Listen and point. School bag, cupboard, scissors, pencil case, eraser, crayon.นักเรียนได้ยินใช่ไหมคะว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างแล้วก็สังเกตจากรูปภาพนะคะในหนังสือเรียนนะคะนักเรียนเปิดไปเลยนะคะในหนังสือเรียนหน้าที่4นะคะในรูปภาพข้อที่1เลยนะคะ listen and point listen and point ฟังแล้วก็ชี้นะคะชี้ที่สิ่งที่ในคลิปพูดนะคะพูดว่าอะไรบ้างถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนก็จะเห็นนะคะบนโต๊ะของนักเรียนนะคะในห้องเรียนเนี่ยมีอุปกรณ์การเรียนอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีการบอกถึงประโยคคำศัพท์นะคะของอุปกรณ์การเรียนแต่ละอย่างนะคะหรือว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องเรียนนะคะคำแรกก็คือคำว่า school bag school bag school bag แปลว่าอะไรคะ school bag ก็คือกระเป๋านักเรียนใช่ไหมคะกระเป๋านักเรียนถ้านักเรียนเห็นในรูปนี้ก็จะเห็นกระเป๋านักเรียนตั้งอยู่นะคะคำต่อไปค่ะสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนเหมือนกันนะคะเราเรียกว่า cupboard cupboard นะคะ cupboard คำนี้แปลว่าตู้ใช่ไหมคะตู้ใส่ของก็คือตรงนี้นะคะที่อยู่ตรงกลางของรูปภาพเลยคำต่อไปค่ะ scissors นะคะ scissors scissors คืออะไรคะ scissors ก็คือกรรไกรค่ะคำต่อไปค่ะ pencil case pencil casenะคะ pencil case ก็คือกระเป๋าใส่อุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะกระเป๋าใส่ดินสอนะคะ pencil case ที่อยู่ตรงบนโต๊ะตรงนี้เลยค่ะคำต่อไปค่ะ eraser 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 ก็คือยางลบนะคะตั้งอยู่บนโต๊ะเหมือนกันนะคะ eraser และสุดท้ายค่ะ crayon นะคะ crayon นะคะ crayon ก็คือสีเทียนนะคะหรือว่าดินสอสีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะคะดูพอยนี้นะคะนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่าเป็นคำศัพท์ใช่ไหมคะกับรูปภาพนะคะเรามาฟังกันนะคะว่าคำศัพท์แต่ละคำอ่านว่าอะไร Students book ตั้งใจฟังกันด้วยนะคะ Lesson 1 Exercise 2 ListenPoint and say. Eraser. Cupboard. Pencil case. Crayon. Scissors. School bag. เดี๋ยวนักเรียนมาฟังกันอีกครั้งนึงนะคะนักเรียนตั้งใจฟังคำศัพท์ให้ดีนะคะStudent's bookUnit 1, Lesson 1, Exercise 2. Listen, point, and say. Eraser, cupboard, pencil case, crayon, scissors, school bag. เดี๋ยวนักเรียนพูดตามกันเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนฟังไปแล้วนักเรียนก็พูดตามคลิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังอีกครั้งนึงค่ะคำแรกก็คือคำว่า eraser eraser ต่อไปค่ะ cupboard cupboard pencil case pencil case crayon crayon scissors scissors และคำสุดท้ายค่ะ school bag school bag นะคะบทนี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องเรียนหรือว่าที่อยู่ในกระเป๋านักเรียนของนักเรียนนะคะก็จะมีคำศัพท์หลักๆให้นักเรียนฟังก็คือ6คำนี้นะคะ eraser cupboard pencil case crayon scissors แล้วก็ school bag นะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนกันหลายๆครั้งหลายๆรอบนะคะต่อไปค่ะไปดูการพูดคุยกันนะคะระหว่างเพื่อนนักเรียน2คนนะคะจำได้ไหมคะว่า2คนนี้ชื่อว่าอะไรกันบ้างคนแรกนะคะหนังสือเขียนมาให้แล้วนะคะก็คือเจนนี่นะคะเจนนี่คุยกับทอมมี่นะคะ
เดี๋ยวนักเรียนฟังกันให้ดีแล้วก็ใช้ดินสอนะคะลากเส้นจับคู่สิ่งที่เจนนี่มีอยู่ในกระเป๋าแล้วก็สิ่งที่ทอมมี่มีอยู่ในกระเป๋านะคะว่าคืออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังคลิปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งใจฟังกันด้วยนะคะ Students Book Unit 1 Lesson 1 Exercise 3 Listen and Match Look, this is my school bag. What have you got in your school bag? I've got a pen, a book, and a pencil. What have you got in your school bag? I've got an eraser, a pencil case, and a ruler.นักเรียนฟังทันกันไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเจนนี่กับทอมมี่พกอะไรมาบ้างกันในกระเป๋านักเรียนของแต่ละคนค่ะ Students Book Unit 1 Lesson 1 Exercise 3 Listen and Match Look, this is my school bag. What have you got in your school bag? I've got a pen, a book, and a pencil.What have you got in your school bag? I've got an eraser, a pencil case, and a ruler. นักเรียนฟังทันกันไหมคะว่าเจนนี่กับทอมมี่พกอะไรมาบ้างในหนังสือเรียนในกระเป๋านะคะพกอะไรมาบ้างในกระเป๋าถ้าเรียนนักเรียนทำลงไปเลยนะคะขีดเส้นลงไปเลยว่าเจนนี่ลากเส้นขึ้นไปเลยว่าพกอะไรมาบ้างนะคะแล้วของทอมมี่ลากเส้นจับคู่ขึ้นไปให้ตรงกับสิ่งของที่ทอมมี่พกมานะคะนักเรียนทำเสร็จกันหรือยังคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะ แป๊บนึงนะคะดูนะคะว่าทอมมี่กับเจนนี่พกอะไรกันมานะคะพอยต์ของครูจะเป็นพอยเล็กลงมานิดนึงนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนจับคู่กันถูกไหมคะจับคู่กันถูกไม่เอ่ยนะคะดูนะคะว่าแต่ละคนพกอะไรกันมาบ้างนะคะเจนนี่พกมาในกระเป๋าก็คือ a pencil แล้วก็ a book ใช่ไหมคะดูจากภาพก็คือทอมมี่พกมาก็คือ a ruler and eraser แล้วก็ pencil case นะคะนักเรียนลากเส้นเลยนะคะลากเส้นจับคู่เลยจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันพอยต์ต่อไปนะคะว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันนะคะพอยต์นี้หน้านี้นะคะเขาบอกว่าเป็นข้อที่6นะคะเป็นข้อที่6โจทย์ให้มาว่า askand answer with your friends นะคะ ask and answer with your friends นะคะถามแล้วก็ตอบแล้วก็ถามเพื่อนนะคะถามแล้วก็ตอบคำถามเพื่อนของคุณนะคะหมายถึงว่าให้สลับกันถามแล้วก็ตอบนะคะว่าในกระเป๋านักเรียนของเราพกอะไรมาบ้างนะคะนี่คือประโยคที่เขาใช้ถามกันนะคะว่าในกระเป๋าของเรามีอะไรบ้างนะคะเราสามารถสอบถามเพื่อนได้ว่า What have you got in your school bag? What have you got in your school bag? ในกระเป๋าเนี่ยนักเรียนของเธอเนี่ยเธอมีอะไรบ้างนะคะหรือว่ามีอะไรบ้างในกระเป๋านักเรียนของคุณนะคะเราสามารถตอบได้ว่า I've got ช่องว่าง and แล้วก็เติมลงไปนะคะอาจจะบอกเพื่อนอย่างเดียว2 อย่างก็ได้นะคะโดยการเชื่อมคำด้วยการใช้ and นะคะเช่น I've got a pen and a ruler นะคะตัวอย่างดูข้างล่างนะคะทีน่าคุยกันนะคะWhat have you got in your school bag? คุณมีอะไรบ้างในกระเป๋านักเรียนนะคะเพื่อนตอบมาว่า I've got a pen and a book. I've got a pen and a book. นะคะทีน่าถามว่าคุณพกอะไรมาบ้างในกระเป๋านักเรียนของคุณนะคะคุณมีอะไรบ้าง Have got นะคะแปลว่ามีนะคะ
ทอมมี่ก็เลยตอบไปว่าฉันมีหรือว่าผมมีนะคะ A pen ก็คือปากกาหนึ่งเล่มและ A book แล้วก็หนังสือหนึ่งเล่มนะคะดูที่มือทอมมี่นะคะนี่คือประโยคถามตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เราบางทีเราอยากรู้ว่าในกระเป๋าเพื่อนมีอะไรบ้างนะคะพกอะไรมาบ้างในกระเป๋านะคะต่อไปค่ะนะคะทบทวนกันอีกครั้งนึงนะคะ What have you got in your school bag? What have you got in your school bag? คุณมีอะไรบ้างในกระเป๋านักเรียนของคุณนะคะเป็นประโยคคำถามเวลานักเรียนตอบถาม you ก็ต้องตอบ I นะคะ I've got จุดๆๆนะคะเรียกว่าช่องว่างเอาไว้ and are แล้วก็สิ่งของอีกอย่างนึงนะคะถ้านักเรียนอยากเพิ่มเติมเข้าไปก็เติมก็บอกไปได้นะคะก็บอกเพื่อนไปได้เลยว่าเรามีอะไรบ้างนะคะอาจจะ1อย่างก็ได้2อย่างก็ได้หรือว่า3อย่างก็ได้นะคะดูที่ remember ด้านล่างนะคะ remember ก็บอกว่า I've got ย่อมาจากคำว่า I have got นะคะ I have got แปลว่าฉันมีนะคะเรามักจะเขียนตัวย่อเวลาเราเขียนหรือว่าเราพูดการพูดแบบย่อๆนะคะ I've got นะคะ I've got นะคะได้มาจากคำว่า I have got นะคะ have got แปลว่ามีนะคะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะเรียนจบกันไปแล้วนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเลยเล่มนี้นะคะเล่มนี้ค่ะเราจะทำในแบบฝึกหัดกันนะคะในหน้าที่4กับหน้าที่5ค่ะหน้าที่4กับหน้าที่5นะคะหน้าที่4นะคะให้นักเรียนเขียนทับคำศัพท์นะคะแล้วก็ทับเส้นประได้เลยนะคะทับเส้นประที่เป็นรูปร่างของสิ่งของในห้องเรียนหรือว่าในกระเป๋าของเรานะคะแล้วก็เขียนทับคำศัพท์ด้านรูปภาพได้เลยนักเรียนไม่ต้องระบายสีนะคะหน้านี้ไม่ต้องระบายสีหน้าต่อไปค่ะหน้าที่5นะคะหน้าที่5หน้านี้ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพนะคะจับคู่รูปภาพที่เป็นรูปเดียวกันนะคะที่เป็นรูปเดียวกันให้เสร็จนะคะแค่จับคู่รูปภาพเท่านั้นค่ะหน้านี้หน้าที่5นะคะหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงเปิดเทอมเดี๋ยวครูจะมาตรวจแบบฝึกหัดให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ร่วมกันทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าเราเรียนอะไรกันบ้างและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ